เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะคะแต่ที่แน่ๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้วันที่13วันพรุ่งนี้เขาจะให้ลงทะเบียนนะคะ,ะวันพรุ่งนี้เช้านะคะ6โมงเช้าชิมชอบใช้เฟส3ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้านู่นเลยนะคะจากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ก็จะได้เป็นการกระตุน้นการใช้จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะย้ำอีกทีสำหรับเงื่อนไขชิมช้อปใช้ในเฟส3นี้นะคะต้องทำความเข้าใจว่าเฟส3นี้ไม่มีการแจกเงิน1,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนเฟส1กับเฟส2เนื่องจากจะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายเงินในกระเป๋าที่2ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะเป็นเงินของเราเองนะคะที่นำออกมาใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่สิ่งที่คุณจะได้รับในเฟส3นี้ก็คือเงินคืนหรือว่าแคชแบ็กที่รัฐบาลจะคืนให้ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน30,000บาทหรือสูงสุดไม่เกิน4,500บาทส่วนที่เกิน30,000บาทถึง50,000บาทอันนี้ก็จะได้รับเงินคืนร้อยละ20หรือว่าไม่เกิน4,000บาทรวมวงเงินคืนสูงสุดคือ8,500บาทนะคะคนที่มีสิทธิ์ก็คือคนที่ลงทะเบียนใหม่2ล้านคนต้องย้ำนะคะว่า คุณต้องยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยนะ,ะวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้นะคะและในจํานวน2ล้านคนที่เขาให้สิทธิ์นี้เขาจะกันสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมโครงการ5 0 0 0 0นคนด้วย เปิดให้ลงทะเบียนวันละ1ล้านคนแบ่งวันละ2รอบก็คือ6โมงเชา้าและ6โมงเย็นนะคะสามารถใช้จ่ายทุกที่ทั่วไทยรวมทั้งจังหวัดในบัตรประชาชนของตัวเองได้รวมทั้งยังให้ผู้มีสิทธิ์ในเฟส1และเฟสสสามารถใช้จ่ายในภูมิลำเนาของตัวเองได้ด้วยเช่นกันจากเดิมที่ไม่สามารถใช้ได้ก็เพราะฉะนั้นนะคะจะให้สิทธิ์2ล้านคนเริ่มลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะคะลงสองรอบเหมือนเดิมก็คือ6โมงเชา้าและ6โมงเย็น<ค>สำหรับเฟส3เติมเงินในกระ เป่าแล้วจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เรามีบัตรประชาชนอยู่กรุงเทพก็ใช้ในกรุงเทพได้เพียงแต่ว่าร้านนั้นต้องรับ เข้าร่วมโครงการเท่านั้นเองนะคะง่ายๆคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ชิมช็อปใช้นะคะแล้วก็เข้าไปค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นเขาจะมีชื่อร้านค้าเข้ามานะคะก็คือร้านค้าถุงเงินที่เขาร่วมใช้มาตรการชิมช็อปใช้แต่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตออย่างดิดฉันเปิดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเนี่ยคะ่ะอยากให้เข้ามาดูภาพหน่อยอจ,จับที่โทรศัพท์มือถือนิดนึงค่ะค่ะนี่นะคะ <น>คืออย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ชิมช็อปใช้กันแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะก็จะขึ้นว่าชื่อร้านค้าถุงเงินประชารัฐเนี่ยนะคะและที่ฉันค้นหากรุงเทพมหานครเขตดินแดงจากนั้นก็จะมีคือชื่อร้านค้าต่างๆร้านกาแฟาร้านอะไรต่างๆขึ้นมาสังเกตข้างหน้าคือสิทธิ์หนึ่บาทก็คือกระเป๋าแรกถูกต้องนะคะแล้วก็ข้างหลังเขาจะเขียนว่า สิทธิี่คืนเงิน15 20นนี่ข้างหลังอันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าอย่างร้านข้างล่างเนี่ยค่ะ เขาจะรับสิทธิ์คือใช้สิทธิ์1,000บาทเท่านั้นใช่แต่สิทธ์แคชแบ็ก1ิกับ20%นั้นไม่ได้ดังนั้นคุณผู้ชมเซิร์ชดูก่อนเนี่ยค่ะอันไหนเขารับ20%บ้างอันไหนไม่รับเราก็อาจจะใช้เงินของเราถ้ากรณีถ้าเราไปซื้อสินค้าแต่แค่ไม่ได้คืนเงินเท่านั้นใช่นะคะเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันชิมช้อปใช้เนี่ยนะคะ,ม,นะคะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยะนะคะบางคน อาจจะอ่าได้แล้วลงทะ,ทะเบียนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครลงทะเบียนได้แเราอาจจะยังงง,งอยู่ว่าเอ๊ะเอาเติมเงินไปจะเติมยังไงก็เนี่ยค่ะลองศึกษาดูในนี้<ะ>เขาจะมีบอกรายละเอียดหมดเลยแต่ว่าพอเติมเงินไปแล้วจะใช้ยังไงไปถึงที่ร้านเนี่ยร้านค้าเขาเก่งมากร้านค้าเขาทําให้เราเลยส่วนใหญ่เท่าที่คุยคุยกับคนที่ใช้สิทธิ์เขาบอกร้านค้าเนี่ยแหละจะเป็นคนสอนเราว่าใช้ยังไง,งเพราะว,าว่าเราอาจจะยังงง,ง,งอยู่ในตอนแรกและใครที่โอนเงินเข้าไปในกระเป๋าสองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินโอนไปแล้วเราไม่ได้ใช้จะสูญเปล่าไปโอนกลับ ไใไมโอนกลับมาคืนได้โอนเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเองก็ได้หรือดิฉันจะโอนให้คุณกลองแก้วก็ได้<ฆ>โอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันธนาคารได้ตามปกติ<ฆ>ต้องบอกว่าไม่ยากนะคะแล้วสามารถใช้ได้จริงๆหรือถ้าดิฉันไม่มีเงินส่ง QR ว o d e คให้คุณกลองแก้วโอนเงินให้ดิฉันเข้า<ก>เป๋าตังค์ก็ได้แล้วแคชแบ็กก็คือคืนให้จริงๆนะดิฉันไปใช้เฟสสองดก็ใช้แล้วเหมือนกันดีใจมากเลยได้โอกาสใช้ไปทานอาหารแล้วก <c oughs> ็มันเกินวงเงินเราก็เติมเงินเข้าไปพระ tôm bướp ngân có ขึ้นยอดมาเลยได้คืนเข้ามาเลยแคชแบ็กนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นก็มารณรงค์กันนะคะแม้ว่าจะเป็นตังค์ของตัวเราเองแต่เราก็ได้ส่วนลด 15- 20%คิดว่าเราได้ส่วนลดก็ได้หลายคนบอกโอ้แค่15% 20%ไม่เยอะแต่เดี๋ยวฉันบอกเพื่อนว่าคิดดูเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างร้านก๋วยเตีว๋วด้านหลังสถานีเนี่ยคือเขามีแคชแบ็กคืน15%ปกติเราทานก๋วยเตี๋ยว100บาทก็เสีย100บาทแต่ในวันนี้เนี่ยเราได้คืนมา15บาทได้คืนทุก100บาท15บาท และถามว่าในเมื่อเราก็ต้องกินต้องใช้อยู่แล้วทําไมเราจะไม่ใช้สิทธิตรงนี้นะคะก็าักษาสิทธิ์ถ้าใครที่ลงทะเบียนได้อันดับแรกพรุ่งนี้ตื่นมาลงทะเบียนก่อน <laughs> ใช่ค่ะ